ฟุตบอลและแบดเบรกกิ้งนิวนะครับช่วงนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการตัดตัวผู้เล่นนะครับชุด U23 นะครับแข่งขันฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ตัดจาก30คนเหลือ24คนตัดวันนี้นะครับหลังจากที่ฮือฮากันมาหลายวันว่าจะเป็นผู้เล่นที่เป็นรวมดาวนานาชาติอเวนเจอร์นะฮะของทีมชาติไทยและมีอยู่30คนนะครับตัดออก6คนเหลือ24คนพร้อมจะเดินทางเข้าสู่สังเวียนแข่งที่อุซเบกิสถานในค่ำคืนนี้นะครับ24คนมีใครกันบ้างไปดูกันนะครับผู้สัมประตูนะครับเกียรติพลอุดมนะครับนพพลละครพลสุพนัทสวดทรงนะครับกองหลังนะครับก็ถือว่าตัวดังๆมากันครบเลยนะครับยานิกแบ็กซ้ายซึ่งเล่นได้ดีในเกมอุ่นเครื่องกับฮ่องกงนะครับอันนี้มาจากยังบอยเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์นะครับกิสตากาแมนนี่ยืน1อยู่แล้วนะครับจุฑาทานเข็มดีนะครับก็เล่นจากซีเกมมานะครับนิโคลัสมิเกลสันอันนี้ถูกพูดถึงเยอะมากนะครับโอบีโอเดนเซ่จากเดนมาร์กแล้วก็ลงตัวจริงจากสโมสรโดยตลอดเมื่อวานนี้มาถึงหลายคนก็คือหาว่านี่คือนักเตะในระดับท็อปคลาสที่ทีมชาติไทยเราจะมีนะครับวันชาติชูสงนะครับอันนี้ก็ผ่าเข้ามาติดเซ็นเตอร์นะครับทรงชัยทองช่ำจากชลบุรี FC และนาคินวิเศษชาติอันนี้ก็เป็นแบ็คมาจากชุด4เกมนะครับมาดูกองกลางกันบ้างนะครับเอกนิษฐ์ปัญญาก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งกองกลางเบนจามินเดวิดนะครับติดอยู่แล้วนะครับจักริดพลพลนะฮะก็ถือว่าพี่ความคาดหมายพอสมควรนะครับผลงานจาก4เกมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นในตำแหน่งที่ถนัดนะครับไปเล่นเป็นแบ็คซะส่วนใหญ่ทำให้หลายคนมองว่ายังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีแต่ว่าโค้ชโย่งก็ให้โอกาสติดอยู่23ชุดนี้นะครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับก็คงจะรับบทรองกัปตันทีมชุดนี้นะครับชยะพิพัฒน์สุพรรณเพศัตนะครับจากลีกของโปรตุเกสอิดาฟานดอเราะมาแล้วนะครับจากบุรีรัมย์นะครับใน4เกมเล่นแบ็คซ้ายคราวนี้มาตำแหน่งกองกลางชาดงคมสีแก้วและปุระเชษฐ์ทอดสนิทจากเมืองทองนะครับข้างหน้านะครับสิทธิโชคพาโสมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับกรวิทย์ทศาอาชิตพลคีรีรมจากเยอรมันนะครับพาติกกุสซับซันศูนย์หน้าจากชุด4เกมและสุพนัทเหมือนตาจากบุรีรัมย์นะครับทีนี้ใน30คนเนี่ย6คนที่หลุดออกไปเหลือ24คน6คนหลุดออกไปมีใครบ้างนะครับผู้สาประตูไม่เหนือความคาดหมายเท่าไหร่นะครับผู้เล่นที่หลุดออกไปก็มีโสพลวิทรักญาติจากอยุธยานะครับและวรวุฒิสุขุนานะฮะซึ่งทั้ง2คนเนี้ยก็ถือว่าเป็นผู้สาประตูที่อยู่ในข่ายว่าประสบการณ์น้อยอยู่แล้วนะครับก็เลือกเอา3คนจาก24คนก็หลุดไป2คนในตำแหน่งผู้สาประตูไม่มีปัญหาอะไรนะครับทิติทุมพรนะฮะนี่จากโคราชก็มีโอกาสถูกเรียกเข้ามาแล้วก็หลุดอีกครั้งนึงนะครับและอนุสักใจเพชรในแนวรุกธีรศักดิ์เผยพี่มายนะครับก็หลุดจากทีมไปและอีกคนหนึ่งอันนี้ถูกพูดถึงเยอะหน่อยนะครับนั่นก็คือมาเซลซิกฮาร์ตจากโอซิงเยอรมันนะครับนักเตะรายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นนักเตะคนเดียวที่เป็นลูกครึ่งที่มาจากลีกต่างประเทศแล้วหลุดทีมก่อนจะบินไปอุซเบย์นะครับก็เอาเป็นว่าอาโค้ชคงจะมองเห็นว่าจะต้องใช้งานใครอะไรยังไงแล้วข้างหน้าเนี่ยมันแข่งขันกันเยอะมากนะครับนี่คือ24ผู้เล่นของ U23 ชิงแชมป์เอเชียครับในภาพรวมก็ถือว่าครบพอสมควรแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองครับว่าการรวมตัวกันของนักเตะที่มีดีกรีโปรไฟล์ระดับท็อปๆในยุโรปเมื่อมารวมตัวกันในนามทีมชาติไทยช้างศึกจะน่ากลัวขนาดไหนออกเดินทางไปพวกนี้นะครับรายละเอียดหรือความเคลื่อนไหวอื่นติดตามได้ในฟุตบอลและแบดไลฟ์ในค่ำคืนนี้อีกครั้งนึงครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebookและกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ